วัสดีทักทายเอ่ยอายสุขุสุคนค่ะทักทายจากน้องพิมมีสีอีสานจากรัสเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับเขาเพจน้อยเพจนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทอเมริกาให้พี่น้องเฮาได้รับชมรับฟังนำเนาะค่ะเขามาแล้วนะคะสิ่งที่ขาดบ่ได้นั้นก็คือกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานน้ำค่ะน้องพิมมีนะคะก็ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของครอบครัวเจ้าของเนาะจ้ะให้พี่น้องเฮาได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะการเป็นอยู่นะคะในต่างแดนอยู่ในชนบทอเมริกาแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องคะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิเนาะจ้ะหันไปทางใดพี่น้องก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศดอกไม้บานเนาะค่ะรัสเวสเวอร์จิเนียเนาะค่ะกะเป็นหนึ่งในหาสิบรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่มีสภาพแวดล้อมนะคะคือจังอีสานบานเฮาเนาะค่ะน้องพิมมีกะบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้มาอาศัยอยู่ในรัฐนี้เนาะจ้าเอ้ยอ้ายหลายคนเนาะค่ะกะให้ความสนใจนะคะกับชีวิตความเป็นอยู่นะคะกับบรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศที่แบบว่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติเนาะจ้าเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วกะคือจังประเทศไทยเฮานั่นล่ะจ้าน้องพี่มีก็โชคดีหลายเนาะค่ะที่ได้มาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่มีลักษณะคล้ายกันคือจังอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะน้องพี่มีก็เป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องค่ะมาอาศัยอยู่ที่รัฐนี้เข้าปีที่7แล้วเนาะค่ะความโชคดีอีกอันนึงของน้องพี่มีนั้นก็คือการได้สามีหรือว่าพ่อบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่มีลักษณะแบบว่ามักอีหยังที่มักคือกันเนาะค่ะแล้วก็สิ่งใดที่น้องพี่มีอยากเฮ็ดอยากหานะคะเพิ่นกับผ้าเฮ็ดผ้าทำเนาะจ้าสำหรับตัวน้องพิมมี่เนาะค่ะก็อาศัยอยู่ที่เมืองเชเปิร์ดทาวน์ค่ะพี่น้องคะรัสเวสเวอร์จิเนียเนาะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศสนามหญ้านาบ้านเนาะค่ะที่มีฟุ้งกวางนะคะเป็นจำนวนมากหลายออกมานะคะกินหญ้าแบบนี้เป็นประจำทุกปีเนาะจ้าถือว่าเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำเนาะค่ะผู้คนส่วนใหญ่อยู่นี่นะคะก็ยังประกอบอาชีพฟาร์มค่ะพี่น้องคะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่หลายๆนะคะก็สิมีฟาร์มเป็นของเจ้าของแบบนี้แหละจ้าสำหรับฟาร์มนี้เนาะค่ะเพิ่นกะเลี้ยงงัวค่ะเลี้ยงงัวเป็นจำนวนหา600ตัวค่ะพี่น้องคะบางที่กะเลี้ยงขายต่อแน่แล้วกะเลี้ยงเป็นขาเนื้อแน่แบบนี้เนาะจ้ากะถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของฝรั่งอเมริกันนั่นเองค่ะรัฐนี้นะคะก็ขึ้นซื้อในเรื่องของภูเขาหลักกับป่าใหม่เนาะจ้าพี่น้องคะหันไปทางใดนะคะกะสิเห็นบรรยากาศนะคะป่าม้านี่เนาะจ้าพี่น้องคะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะได้ใส่ชีวิตแบบเงียบสงบแนวนี้กะเป็นแต่อยู่อยู่ได้เนาะจ้าบรรยากาศต่อมาเนาะค่ะที่เอื้อยอายเฮาหลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือฤดูการเก็บของปลาค่ะพี่น้องคะเป็นการเก็บเนื้อใหม่สดๆนะคะจากปลาอยู่อเมริกาเนาะค่ะพี่น้องคะกะอันดับแรกนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าปลาที่เห็นอยู่นี่นะคะมีเจ้าของนะคะพื้นที่ตะละมองกับมีเจ้าของเนาะจ้าเป็นเพื่อนบ้านฝรั่งนะคะที่ทำการปลูกเนื้อใหม่นะคะปลูกไผ่ขึ้นมาเนาะจ้าพี่น้องคะละกะเนื้อใหม่ที่เขาออกนี่กะสิมีลักษณะออกห้างก่อแบบนี้จ้ะพี่น้องคะกะเอ้ยอายหลายคนก็ถามเขามาเนาะค่ะว่าก่ออยู่ใสคือเห็นนอโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเป็นลักษณะการออกนอออกไปตามรากเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วเบิ่งนอของเขาค่ะอวบงามขาวค่ะพี่น้องคะน้องพี่มีนะคะกะเก็บเป็นประจำทุกปีเนาะค่ะเก็บแบบนี้เป็นทุกๆปีค่ะพี่น้องคะเก็บไว้หลายๆนะคะแล้วก็เอาถนอมอาหารไว้ทกินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีกะเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวด้วยจ้าบ่ว่าสิเป็นหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดองนะคะตากแห้งแน่แล้วก็แช่แข็งนําเนาะจ้ากะถือว่านะคะเก็บไว้กินทั้งปีจ้ะพี่น้องคะเพราะว่าคันช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะมานะคะเห็นเขียวๆแบบนี้กะสิบ่มีเลยล่ะจ้าเนื่องจากว่ารัฐนี้กะมีหิมะมีความหนาวคือกันจ้าที่นำเสนอให้พี่น้องเข้าได้เห็นนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไก่บ้านค่ะพี่น้องคะที่มักนะคะเขาปลาหาหน่อใหม่แบบนี้เนาะจ้ากะถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เอามาให้เอื้อยอายเข้าได้รับชมรับฟังนำค่ะหามาได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะกะเอามาปอกจ้าปอกแกงกินสดๆนี่แหละจ้าพี่น้องคะหน่อไม้ชนิดนี้นะคะกะมีรสชาติบ่ขมด้วยจ้าออกหวานนิดๆค่ะพี่น้องคะแล้วก็กรอบน้ำเนาะจ้าสำหรับนอใหญ่ๆเนาะค่ะก็เอาไปเฮ็ดเป็นหน่อไม้ถุงจ้าพี่น้องคะไว้ทักกินโดนๆเนาะค่ะสำหรับแหนงมันน้อยๆนะคะเฮากะทุบแกงได้เลยจ้า
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเนาะค่ะของน้องพิมีกับครอบครัวค่ะที่นอกจากสีเก็บของป้าหาหน่อใหม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะก็ยังพากันเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ไว้ถ้ากินไข่ไก่สดๆจากฟาร์มนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนพักของน้องพิมีค่ะที่ทำการปลูกไว้นะคะถนอมอาหารไว้ถ้ากินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะจ้าขอบพระคุณสำหรับเอ้ยอ้ายสุขูสุคนค่ะที่ติดตามรับชมน้องพิมีสีอีสานกับขอบครัวเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้ำค่ะ